พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมากในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพนะครับดังนั้นการเก็บรวบรวมชีววัสดุจำพวกจุลินทรีย์เซลล์พืชเซลล์สัตว์เห็ดราและ DNA จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ชีววัสดุยังคงคุณภาพรวมทั้งให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะไบโอเทคสวทช.ได้จัดตั้งศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยหรือ TBRC เพื่อเป็นคลังชีววัสดุชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยระบบการบริหารจัดการเครือข่ายคลังชีววัสดุข้อมูลชีววัสดุและกฎหมายชีวภาพที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเป็นศูนย์กลางการให้บริการชีววัสดุการจัดฝึกอบรมการเก็บรักษาและการจัดจำแนกจุลินทรีย์และบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีววัสดุแบบครบวงจรนอกจากนี้ TBRC ยังทำหน้าที่สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคลังชีววัสดุของประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมถูกต้องตามกฎหมายพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000